ค่ะวันนี้ก็วันที่18เดือน3ว่าจะแยกต้นกล้าของแมงลักเนี่ยรอดตายเหลือแค่นี้แหละมุมนี้ไม่งอกเลยแต่มุมนี้ตายนี่ทยอยตายนี่ใบนี่เห็นมั้ยใบมันจะตายลงนี่นี่อันนี้ก็เหมือนกันนี่ส่วนนี้นี่นี่นะเจอความหนาวถ้าเราเพาะช่วงเดือน3ไปงอกเดือน4ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าเพาะเดือน1เดือน2มันจะมีปัญหาเพราะว่ามันยังหนาวอยู่อย่างที่กินเฮานี่มันไม่มีเครื่องทำความอุ่นมันก็มีผลมีส่วนนี่นี่เขาตายเขาจะขาดครึ่งเลยตั้งแต่โคนรากจะแยกออกมาก่อนมีเพาะเพิ่มประมาณ 3-4 ถาดช่วงเดือน3นะจะใช้เซตนี้แยกลงต้นกล้าเซต25หลุม36หลุมมันหมดพอดีโซนข้างหน้าอันนี้ข้างหลังใช้ไม้ช่วยดันดินขึ้นมาเล็กน้อยเดี๋ยวจะใส่หลุมละ2ต้นกล้าเพราะว่าหลุมนี้มันใหญ่กว่า36หลุมอยู่ถ้า36หลุมโซนนี้มันจะแคบอันนี้มันกว้างขึ้นมานิดนึงเท่ากับว่ากล่องดำประมาณ6เซนติเมตรใช้ไม้นี้ช่วยกดตรงโคนรากนี่ให้เขาจมดินแล้วก็เขี่ยดินตรงนี้มากบโอเคตรงนี้สภาพลมแรงช่วงนี้ก็ยังคอพับคอหงายอยู่ประมาณสักอาทิตย์นึงแหละถึงจะรู้ว่าอันไหนรอดไม่รอดเพราะว่าสภาพอากาศมีส่วนถ้าอากาศแบบ20องศา20องศาถึง25องศานี้ก็โอเคไม่มีปัญหาแต่ทีนี้กลางคืนมันยังแบบ0องศา1องศาก็มีช่วงนี้กลับมาหนาวเหมือนเดิมเดี๋ยวจะไว้ในกินครับเดี๋ยวต้นกล้านี้จะปลูกในกระถางนี้ทรงลึกประมาณ18เซนกระถางนี้เดี๋ยวใส่ดินแป๊บนึงจะใช้ดินเก่านี่แหละเดี๋ยวพอเขาโตแข็งแรงก็จะให้ปุ๋ยเดี๋ยวรดน้ำนิดนึงนะเพราะว่าดินมันชุ่มอยู่แล้วเนาะให้นิดนึงพอ